ล่าสุดนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวต้อนรับทูตจีนประจำประเทศไทยครับที่เข้ามาร่วมประชุมแผนค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มในจังหวัดภูเก็ตครับเมื่อเวลา 23 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับนายหลิวเจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยครับเดินทางมายังห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ตติดตามความคืบหน้าเหตุเรือล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงเย็นของวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตจำนวนมากโดยมีท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับเบื้องต้นท่านรัฐมนตรีบอกเรื่องของสถานการณ์เรือล่ม3เหตุการณ์บอกว่ามีเรือ driving ซึ่งเป็นเรือนำนักท่องเที่ยวไปดำน้ำชื่อว่า Phoenix PC driving บรรทุกผู้โดยสารชาวจีนทั้งหมด93คนลูกเรือและไกด์อีก12คนรวมทั้งหมดบนเรือเนี่ย105คนค่ะไปประสบเหตุล่มอับปางบริเวณด้านใต้ของเกาะเฮหมู่3ตำบลราไวห่างจากเกาะไปประมาณ 2.8 กิโลเมตรนะครับจากรายงานเมื่อช่วง3ทุ่มที่ผ่านมาหลังที่เจ้าหน้าที่เขายุติการค้นหาไปชั่วคราวเนี่ยรายงานยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว33คนแต่ว่ายังสูญหายอีก23คนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่กว่า800คนก็จะเริ่มทำการค้นหาผู้สูญหายทั้งทางน้ำและทางอากาศต่อรวมถึงจะมีการตรวจสอบซากเรือฟีนิกซ์ที่จมอยู่อีกครั้งด้วยนะครับหลังจากที่ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เนี่ยมีการค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องเรือลำที่2เป็นเรือยอชครับชื่อว่าเซเนลิก้าบรรทุกผู้โดยสาร40คนแล้วก็ลูกเรือ2คนรวมทั้งหมด42คนลำนี้ไปเกิดเหตุบริเวณเกาะไม้ท่อนอีกลำหนึ่งนะฮะช่วยเหลือได้ทั้งหมดแล้วก็เหตุการณ์ที่3เป็นเรือเจ็ตสกี1ลำผู้โดยสารชาวรัสเซีย2คนเกิดเหตุบริเวณเกาะราชาช่วยเหลือได้ทั้งหมดเช่นเดียวกัน